คือข้อกังขาเนี่ยของสวชุดใหม่เนี่ยไล่ไปเลยข้อแรกเลยเนี่ยกติกาในการหาเสียงกติกาแดงแนะนำตัวเนี่ย กติกาต่างๆที่ออกมาเนี่ยของกกต.เนี่ยซับซ้อนเกินไปอันที่สองนะ มีสอว่าจะล้มกระดาน สว เลือกตั้งชุดใหม่ไหมแล้วให้ชุดปัจจุบันเนี่ยที่รักษาการยาวเพื่อโครงสร้างอำนาจเดิมไว้ของกลุ่มเดิมไว้โอ้นี่มันเป็นเรื่องไอ้กลยุทธ์อันที่3ไล่พรมแดนเลยนะอันที่3ที่จะสมัครวันตั้งแต่วันที่20ถึง24เนี่ยก็บอกว่าอาจจะทะลุถึงขั้น 500,000 คนผู้สมัครนะผู้สมัครทั้งสมัครสวเนี่ยจากสมัครเพื่อที่จะไปโหวตหรือว่าจะสมัครเพื่อที่จะเป็นสวเนี่ยน่าจะ 500,000 เนี่ยตรวจคุณสมบัติไหวมั้ยกกต.ไหวมั้ยนะตรวจคุณสมบัติไหวไหมถ้ามีปัญหาขึ้นมาจะมีการฟ้องร้องตามมาเยอะจะทำยังไงอันที่สี่ขบวนการได้มาซึ่งสวตอนนี้บอกว่ามันมีทั้งคนตั้งโต๊ะตั้งโต๊ะตั้งแต่ต้นวางแผนแต่ต้นครับเตรียมที่จะใช้เงินเพราะกลไกของสวมันเอื้อให้ไม่ต้องแบบมีชื่อเสียงมากก็มีโอกาสได้เป็นสวถ้าเกิดว่ามีเงินมากพอในการซื้อโหวตเตอร์ตั้งแต่กระบวนการขั้นต้นแล้วบางกลุ่มก็คิดถึงว่าเดี๋ยวไปจัดการตอนปลายก็ได้สิ่งเหล่านี้ข้อกังขา 3-4 เรื่องเนี่ยยังไม่มีคำตอบนะคำตอบจะเห็นผลก็เมื่อก็บอกว่าเดือนกรกฎาคมที่คาดว่าจะประกาศสวชุดใหม่เนี่ยตอนนั้นจะรู้เลยว่าสวชุดนี้ตั้งสำเร็จไม่สำเร็จผมฟังว่าตอนนี้กกต.ประชุมแล้วประชุมอีกประชุมแล้วประชุมอีกประชุมทั้งในประชุมทั้งทั่วประเทศเพื่อเตรียมการ1ตรวจสอบคุณสมบัติให้ได้แล้วตอนนี้การตรวจสอบคุณสมบัติต้องไม่ลืมนะพี่วีถ้าคนมาสมัครเป็น 500,000 นะยุ่งนะยุ่งมากเพราะอะไรวะ1คือการตรวจสอบคุณสมบัติสอบว่า1คุณครับมีภูมิลำเนาอยู่ที่นั่นหรือไม่มีภูมิลำเนาที่นั่นไหมเคยเรียนที่นั่นไหมเคยทำงานที่นั่นไหมเป็นคนไทยจริงไหมใช่มีเงิน 2,500 ไหมไอ้ 2,500 แน่นอนเพราะไปสมัครต้องมีบินอายุเท่าไหร่นะ35ใช่ไหมอายุ35ปีเกิน35ปีต่อมาคือเรื่องของเขาเรียกว่าความเชี่ยวชาญด้านสาขาอาชีพเพราะก็กำหนดไว้คือ20สาขาอาชีพใช่มันตรงไหมตรงสาขาอาชีพผมว่าจุดท้าทายที่สุดคือการอาชีพเหรอประกาศรายชื่อก่อนเบื้องต้นไอ้นี่จุดท้าทายว่าทำทันไหมครับคุณดูนะ29ประกาศรายชื่อถ้าผมจำไม่ผิด9มิถุนายนครับ10วันหลังจากนั้นระดับอำเภอเลือกระดับอำเภอเลือกระดับอำเภอก็มีเลือก2ขั้น2ระดับระดับคือเลือกกันเองในสาขาอาชีพครับกับเลือกข้ามสายอาชีพสองรอบ2รอบระดับอำเภอพ้นจากระดับอำเภอทอดอีกประมาณกี่วันเจ็ดวันเจ็ดวันแป๊บเดียวนะไม่นานใช่เลือกระดับก็ไปเลือกระดับจังหวัดจังหวัดทอดยาวไปนะ7วันนะใช่เพราะฉะนั้นกระบวนการมันต้องแบบโอ้โหมันกระชั้นมากแล้วทอดไปอีก10กว่าวันไปนู่น26มิถุนาจากจังหวัดไปสู่ระดับประเทศอันนี้ระดับประเทศเพื่อให้เหลือ200ที่นั่งนั่นแหละเนี่ยระดับประเทศแล้วไปนู่นประกาศผลกันจริงๆเท่าไหร่น่าจะเป็นช่วงกรกฎาคมกรกฎาคมเดิมเขากำหนดว่าวันที่2กรกฎาคมถ้า2กรกฎาคมจาก26ก็1สัปดาห์หลังจากนั้นไปใช่พูดง่ายคือหลังจากนี้ไปถือว่าน้อยนะอุณหภูมิในการเลือกสวเนี่ยจะร้อนแรงมากตอนนี้มีกลุ่มขบวนการแล้วมีกระบวนการจัดตั้งมีการอบรมนะครับมีการรวมกลุ่มไลน์มีการกลุ่มไลน์ก็มีสอนเทคนิคการได้เป็นสวเอางี้ละกันคือนี่คือไม่แน่ใจว่าเขาจะสมัครสวหรือว่าก็สอบเอนทรานครับเพราะมีการกวดกันฮะเป็นครั้งแรกนะที่ผมมีความรู้สึกว่าคนเป็นสวเนี่ยเป็นนักการเมืองมีการกวดมีการติวด้วยใช่เหมือนสอบเข้าเอนทรานซ์หรือว่าสอบนายร้อยตำรวจผู้สมัครตอนนี้ครับและนักวิชาการร้องกันระงมบอกว่ากกต.ที่ออกระเบียบออกวิธีการเนี่ยครับในการรับสมัครสวเนี่ยมันเป็นการจำกัดสิทธิ์ลิดรอนสิทธิ์ตอนเดือนไหนตอน6เมษายนต้นเมษายนนะออกซึ่งเป็นกฎเกณฑ์จริงๆอ่ะกฎเกณฑ์เนี่ยเป็นอำนาจของกกต.ใช่ซึ่งสามารถปรับปรุงไม่ใช่ว่าตามกฎหมายพ.ร.ป.ให้กำหนดแบบนี้นะเป็นระเบียบที่กกต.ออกมาเองผมถามพี่แจ้พี่แจ้ครับไม่ได้เป็นนักร้องนะสวัสดีคุณมีถามว่าทำไมออกกฎกติกาแบบนั้นการแนะนำตัวเองแค่บอกว่าตัวเองชื่ออะไรใ
เอาสมมติประสบการณ์ด้านไหนสมมติอะสมมติตัวเองชื่อแจ้สมมติอะชื่อแจ้ดนุพลลงอายุเท่าไหร่ก็ลงได้แค่2 A4 เองA4 นะเขาบอกแนะนำตัวได้แค่กระดาษ2 A4 เองนะเขาบอกว่าเนื่องจากกระบวนการตามกฎหมายพ.ร.ป.การเลือกสว.เนี่ยที่ออกมานั้นน่ะกฎหมายมันเขียนว่างั้นรู้อยู่แล้วว่าใครคือเชี่ยวชาญด้านไหนคือรู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวเองแนะนำตัวเองตัวเองมีภูมิความรู้ยังไงตัวเองมีประสบการณ์ด้านไหนและตัวเองมีเจตนารมณ์ที่จะเข้าไปทำอะไรคือตอนนี้คือพี่แจ้แสวงบุญมีเนี่ยเคยให้เหตุผลเรื่องนี้ว่าที่บอกแค่นี้บอกว่าในวงของวิชาชีพอ่ะที่กลุ่มแต่กลุ่มอ่ะเขารู้จักกันอยู่แล้วคือเขารู้จักกันอยู่แล้วคือสมมติเอากลุ่มตัวว่ากลุ่มสื่อสารมวลชนพอใครสมัครปั๊บเนี่ยก็รู้จักหมดคนนี้เป็นยังไงรู้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องแบบถึงขั้นใช้แพลตฟอร์มใช้สื่ออะไรขนาดนั้นแต่อีกฝั่งนึงบอกว่าการให้แนะนำตัวเองเพียงเพื่อบอกว่าตัวเองคิดอะไรตัวเองมีประสบการณ์ด้านไหนตัวเองอยากไปทำอะไรเจตจำนงอย่างเดียวไม่พอเพราะสวมันคือสมาชิกที่มีวุฒิภาวะเข้าไปกลั่นกรองกฎหมายเข้าไปค้าคานและเข้าไปคัดเลือกองค์กรอิสระนะเพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องหาผู้รู้อันนี้เรื่องนึงนะเขาก็คัดค้านเรื่องนี้ประเด็นต่อมาตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงก็คือว่าการเลือกสว.รอบนี้ไม่ยึดโยงกับประชาชนครับไอ้นี่เพราะมันเลือกจากผู้สมัครเลือกกันเองที่ไปเลือกกันเองไม่แทนไม่ใช่ตัวแทนประชาชนมันมีอารมณ์ผมมีอารมณ์เหมือนเลือกนายกสมาคมอารมณ์ทำนองนั้นก็คือสมาชิกเลือกกันเองสมาชิกสมาคมข้าว10ปี มีแค่นี้มี10คน เลือกนายกสมาคมเอาเป็นสมาคมลงสีไหมนะ สมาคมข้าว10ปี สมาคมดิจิตอลวอลเล็ตมีทั้งหมดเท่าไหร่นะ450ล้านคนเลือกกันเองไอ้นั้นเยอะไอ้นั้นดีหน่อยเยอะแต่ปัญหาคือเหมือนเลือกนายกสมาคมเพราะเป็นการเลือกกันเองเหตุผลที่กกต.ตอบคือเนื่องจากกฎหมายและรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเขียนออกไปชัดเจนว่าสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยด้วยเป้าประสงค์ต้องการให้คนเหล่านี้ปลอดจากการเมืองจึงใช้วิธีการแบบนี้ไม่ให้เป็นกระบวนการหาเสียงเหมือนกระบวนการทางการเมืองคืออันนี้อันนั้นหนึ่งประเด็นอันสองคือประเด็นที่ผมสนใจคือการยึดโยงกับประชาชนมากกว่าการไม่ให้แยกจากการเมืองผมเห็นด้วยนะการหาเสียงไม่ให้พรรคไม่ให้นักการเมืองเข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรเนี่ยเห็นด้วยแต่การไม่ยึดโยงประชาชนเนี่ยไอ้นี่น่าสนใจเพราะการยึดโยงประชาชนคือต้องให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดครับประมาณ42ล้านคนนะถ้าคิดแบบ18ปีขึ้นไปนะ42 44ล้านคนเนี่ยมีสิทธิ์เลือกสวโดยตรงซึ่งเราเคยทำมาแล้วครับไม่ใช่ว่าคนที่อยากเลือกสวคุณต้องหาตังค์ 2,500 เนี่ยเพื่อไปเลือกสวถามว่าคนยากคนจนเนี่ยเราพูดตลอดใจตายคือสิทธิ์เท่าเทียมกันทุกคน1เสียงเท่าเทียมกันแต่ถ้าคนยากจน 2,500 บาทเนี่ยสำคัญกับเขาไหมคนข้างถนนคนอะไรแต่เนี่ย2ก็อยากเป็นสวนี่ไม่อยากเลือกสวก็ต้องจ่ายตังค์ 2,500 เพื่อเลือกสวมันใช่ไหมล่ะมันมิตินี้ก็น่าสนใจไม่ยืดโยงคือไปทำให้ซับซ้อนทำไมทุกคนก็เลือกสวอะไรก็ว่าเนี่ยจึงเป็นข้อคอรหาบอกว่าตอนนี้เลือกสวในรอบนี้จะนำไปสู่ปัญหาโพมันก็ออกมาชัดเจนว่าหนึ่งยังไงการเลือกตั้งโดยผู้สมัครที่จะเป็นสวไปเลือกสวกันเองเนี่ยมันจะก่อให้เกิดการหัวครับก็ดีงัวไงเพราะมือทุกมือที่สมัครไป 2,500 เนี่ยมันจะทรงความหมายเพราะมันเป็นตัวชี้วัดว่าฉันจะเลือกใครให้เป็นตัวแทนในกลุ่ม20สาขาอาชีพและเลือกไข้กันอันนี้เรื่องนึงเรื่องต่อมาตอนนี้พรรคการเมืองเองก็ไปเซตติ้งแม้กฎหมายห้ามไว้แต่ทุกคนคิดเหมือนกันบางคนนะพี่วีอยากเป็นสว.อันอยากเป็นสว.ใจจะขาดหอบกระเป๋าเดินทาง20 30โลไปอิงแอบกับการเมืองแล้วก็ใช้พลังทางการเมืองอยู่อำเภอนะใช่ใช้พลังทางการเมืองนั่นแหละมาโหวตสนับสนุนให้ตัวเองเข้าระดับจังหวัดและเข้าจังหวัดและเข้าสู่ระดับประเทศเพราะในคุณสมบัติมันมีให้เลือกหลายพื้นที่ไงพื้นที่จังหวัดอำเภอที่เกิดครับเคยทํางานที่นั่นเคยเรียนที่นั่นอะไรพวกเนี้ยมันมีทางเลือกเยอะแยะหมดนะครับแต่ว่าการยึดโยงประชาชนตอนนี้สําคัญต้องบอกว่าสว.
ชุดคสช.ได้ครบวาระไปแล้วเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมา5ปีก็บอกว่าใช้เงินทั้งหมดเนี่ยเงินเฉพาะเงินเดือนนะครับเงินเดือนทั้งหมดเฉพาะเงินเดือนนะผลตอบแทนและเงินเดือนน่ะ 1,745 ล้านบาท 1,700 ล้านแล้วกันเอา5ปีอ่ะ 1,700 ปีละ304ล้านเฉพาะเงินเดือนและผลตอบแทนก็เฉลี่ยไอ้รอบที่แล้วไอ้สวกี่คนก็250 250คนก็เฉลี่ยคนละล้านต่อปีไม่รู้แหละเฉลี่ยคนละล้านต่อปีน้อยแต่ถือว่ายังไงแต่ถือว่าเป็นภาษีของประชาชนเพราะเวลาเราจะเลือกตัวแทนต้องให้ยึดโยงเพราะนี่คือการใช้งบและที่สำคัญคืออำนาจของสวเนี่ยในการตั้งองค์กรอิสระแม้ชุดใหม่เนี่ยจะไม่ได้โหวตนายกก็ตามแต่อำนาจในการตั้งองค์กรผู้กรรมการองค์กรอิสระยังสำคัญนะปปช.กสทช.ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครององค์กรอิสระผู้ตรวจการแผ่นดินโอ้เยอะแยะหมดเห็นไหมองค์กรอิสระต่างๆเนี่ยล้วนแล้วแต่ต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกและพิจารณาเสนอจากวุฒิสภาอำนาจมันจึงอยู่ในมือไงเราเห็นไหมกรณีที่คราวก่อนบิ๊กโจ๊กอ่ะร้องเข้าไปบอกว่าเนี่ยต้องไปอิงแอบกับคนนี้แล้วสวประทับตาเลือกคนนี้ด้วยอ่ะเห็นไหมล่ะต่อมาเราเห็นไหมเรื่องของที่คณะกรรมการสรรหาเลือกประธานศาลปกครองไปโอ้แล้วก็ตีกลับแต่สุดท้ายสววีโต้สวนหมัดเลยเห็นไหมคณะไอ้นั้นชุดใหญ่ก็แล้วนะใช่โอ้โหนี่ตัวว่าองค์กรอิสระที่เป็นอำนาจของสวตรงนี้ในการคัดเลือกบุคลากรต่างๆยังทรงพลังที่สุดร้อน200คนนั้นแม้ไม่ได้เลือกนายกรัฐมนตรีก็ตามแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต้องมีแบบทรงพลังร้อนการได้มาซึ่งสวถือว่าสำคัญมากเพราะหลังจากนี้ต้องดูต่อไปว่า 20-24 พฤษภาคมนี้จะมีผู้สมัครมากน้อยแค่ไหน